ชาวบ้านเขาไปเจอคุณตาท่านหนึ่ง70กว่าแล้วค่ะโดนทำร้ายทุบอยู่กลางถนนคือตอนแรกอ่ะกำลังงงอยู่นึกว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่ด้วยแต่กลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้ถูกฆาตกรรมคนก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนด้วยนะคะยืนอยู่ตรงข้างศพนั่นแหละค่ะจุดเกิดเหตุคือตำบลโพนยางบ้านหนองคูนะคะจังหวัดศรีสะเกษคุณตาจิตสมนึกอายุ75ปีเขาบอกสภาพศพอ่ะยังคล่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่เลยตอนแรกชาวบ้านนึกว่ามอเตอร์ไซค์ล้มสุดท้ายไม่ใช่สภาพเนี่ยคือศีรษะถูกทุบด้วยของแข็งเป็นแผลเวอะเลือดไหลนองปรากฏข้างศพเจออาวุธค่ะเป็นแท่งปูนเสาที่มีเหล็กเส้นโผล่ออกมาอยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุพอดีในขณะเดียวกันเห็นบอกว่าคนก่อเหตุไม่ได้ไปไหนไกลอยู่แถวนั้นแหละชื่อว่านายไพศาลอายุ47ปีหลังจากชาวบ้านไปเจอศพตำรวจก็เลยไปควบคุมตัวไพศาลเอาไว้ได้สุดท้ายเห็นบอกว่าไพศาลเป็นคนคลั่งก่อนหน้านี้มีประวัติคือมีเรื่องของการเสพติดเครื่องดื่มมึนเมาแล้วกลายเป็นคนป่วยจิตเวชคุณผู้ชมชาวบ้านออกคลั่งประจำก่อนหน้านี้เคยไล่ทุบรถคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาแต่ไม่ตายชาวบ้านต้องใช้ชีวิตด้วยการระวังตัวเองจนกระทั่งวันนี้เข้าใจว่าตาจิตอะค่ะเดินผ่านบ้านแกไปแล้วก็โดนไอ้เจ้าคนร้ายเนี่ยทำร้ายร่างกายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนหนึ่งที่รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยชื่อว่าตาประเสริฐคุณผู้ชมตาประเสริฐเองเป็นหนึ่งคนที่โดนไพศาลทำร้ายเพราะในจังหวะที่ไพศาลพอฆ่าตาจิตเสร็จปุ๊บยืนอยู่ตรงแถวนั้นนะคะตาประเสริฐเขาบอกขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับมาจากงานบุญบั้งไฟเห็นคนตายนอนจมกองเลือดแล้วเห็นผู้ชายคนนึงก็คือคนก่อเหตุยืนอยู่ใกล้ๆเลยหันไปถามเอ้าเองทำไมไม่มาช่วยคนที่นอนอยู่ล่ะปรากฏคนก่อเหตุยืนถือไม้นิ่งอยู่แล้วสักพักวิ่งไล่ตีคุณตาประเสริฐตาโดนตีแขนเกือบหักแน่แต่จังหวะนั้นเห็นบอกว่าไอ้เจ้าคนก่อเหตุเองมันเหนื่อยมันก็เลยหยุดแล้วก็วิ่งไปจับรถมอเตอร์ไซค์ที่ล้มอยู่แล้วขับหลบหนีดีนะถ้ามันไม่หมดแรงอ่ะตาก็อาจจะตายกลับมาสี่โมงมาเจอคนนึกว่ารถเขาล้มหน้าเขาก็เลยบอกว่าอ้าวรถล้มมันยังไม่สวยกันตัวถือคอนอยู่หันเฮ้ยยังไม่สวยเขาเล่านี่รถเขาล้มผมบอกว่าเขาขาดมานี่มันก็บอปากเนี่ยผิดปกติผมอวยรถนี่รถคันนี้นะที่อวยรถมันก็ยาวกว่ามากยันผมขึ้นรถไปมันแลนเลยแลนผมก็โยนรถตัวนี้ทิ่มตึงลู่ซะเลยตามเลยได้มันล้มนะผมล้มเขาก็ใส่เขานี่ปิ้งปิ้งนี่บอดวิ่งผมมาวิ่งเขาบอตีเขาถอยเขายันเขากลัวหรือมั้งมันเฮ็ดบ่อยู่แล้วเฮ็ดเขาเฒ่าบ่อยู่แล้วเจ็บแต่บนตะปูถึงตะปูมันอยู่ในคอนบ่ก็เห็นเธอเดียวนี่ล่ะบ่ฮู้ว่ามันแกงบ่าหรือหยังแต่ว่าเขาว่าคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกเหตุการณ์ตอนที่ตาประเสริฐไปเจอลุงจิตโดนทุบอยู่กลางถนนแล้วคนก่อเหตุวิ่งเอาไม้ตอกตะปูไล่ตีคุณตานะคะตาก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีมาคือตีแต่คนแก่นะวันนี้คนนึงตายอีกคนนึงเจ็บคุณตาก็เลยขับรถหลบหนีไปอันนี้เป็นชาวบ้านไม่เกี่ยวชาวบ้านปั่นจักรยานอันแรกช็อตก่อนหน้านี้4โมง2นาทีตาประเสริฐขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วหลบหนีขอความช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านหลังจากนั้นมีชาวบ้านไปเห็นค่ะก็เลยปั่นไปตามทางด้านของผู้ใหญ่บ้านให้เข้ามานี่ตาประเสริฐแล้วสุดท้ายแล้วชาวบ้านก็เลยขับเข้ามาซึ่งตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะก็เลยรู้ว่าเป็นตัวของในจิตเองเนี่ยโดนคนคลั่งทำร้ายร่างกายคุณผู้ชมคะวันนี้กล้องวงจรปิดของสภ.วังหินเห็นบอกว่าพอรับแจ้งเหตุปุ๊บขับรถไปถึงที่บ้านคนก่อเหตุแล้วเอาอุปกรณ์พวกไม้ง่วงไม้งามไปจับกุมตัวได้ภายในบ้านแล้วก็ควบคุมตัวไปในที่สุดล่าสุดวันนี้เห็นบอกไปเจอน้องสาวค่ะของคนคลั่งบุญเพ็งเป็นน้องสาวของไพศาลเจ้าตัวเองก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือไพศาลเองปกติก็ทำงานรับเหมาก่อสร้างเมื่อประมาณ 5-6 ปีก่อนมีเพื่อนที่ทำงานก่อสร้างนำตัวไพศาลมาส่งถึงที่บ้านบอกว่าพี่ชายเนี่ยป่วยจิตเวชเป็นบ้าแล้วไม่สามารถทำงานได้ตอนนั้นครอบครัวก็พาไปรักษากินยงกินยาตามปกติจนถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นแต่พักหลังเนี่ยเห็นบอกว่าทางด้านของไพศาลคุ้มคลั่งแบบรุนแรงมากถึงขั้นมีคนเจ็บคนตายส่วนตัวรู้สึกสงสารคนตายมากเลยนะฮะแล้วถามว่าเหตุผลที่ไพศาลคุณผู้ชมฮะเกิดอาการคุ้มคลั่งคืออะไรเขาบอกว่าเห็นบอกไพศาลมีอาการคุ้มคลั่งเคยไปปัสสาวะที่ศาลพระภูมิจนทำให้ตัวเองเป็นบ้าแต่ตอนนี้เขาบอกโอ้โหมีคนเดือดร้อนทราบไหมวีรกรรมของไพศาลนอกจากเอาไม้ไปตีคนแล้วเคยเอาก้อนหินไปปารถนักเรียนเกือบคว่ำและตายยกคันมาแล้ว
บ่ฮู้คือการเพิ่นรับเมาก็สร้างบ้านเพิ่นไปกับหมู่นะมันนี่มาเขาก็เอามาส่งคืออาการมาหนักมาแล้วอาการหนักเริ่มสิเป็นแล้วมันมาลังๆมันหายแห้งเป็นแห้งเหลือจนได้พาไปหาหมอแล้วกินยามั้ยบ่เพิ่นบ่กินแรกๆน่ะเพิ่นกินอยู่ค่ะแล้วเลิกกินยาค่ะว่าบ่ได้เลยค่ะพี่น้องว่าบ่ได้อยู่นี่ก็ลบๆหลีกๆเลี่ยงเอาทุกสิ่งทุกอย่างระวังตัวเจ้าของเนี่ยค่ะคือกลายเป็นว่าฝั่งของคนตายเนี่ยแค่ผ่านไปหน้าบ้านไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยโดนตีตายเลยอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ